ครับวันนี้นะครับแนวหน้ายานยนต์นะครับมาอยู่กับ BMW 330 Li M Sport ตัวประกอบในประเทศนะครับส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปได้เลยครับผมครับเริ่มกันที่นะครับกระจังหน้าของซีรีส์3ตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับโฉบเฉี่ยวนะครับไฟหน้า Active LED นะครับปรับแสงสว่างอัตโนมัติเวลาขับในช่วงตามโค้งแล้วไม่ไปกระทบกระเทือนสายตาของผู้ที่สวนคันมาสเกิร์ตรอบคันพร้อมกับชุดแต่ง M Aero Dynamic นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจต่อไปนะครับเชิญครับครับตอนนี้เรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็คือดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวกันมีโลโก้330 Li M Sport นะครับพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันถ้อยเสียคู่ก็ทรงพลังสามารถรีดพลังได้จาก BMW Wind Power Turbo ออกมาได้เต็มที่เดี๋ยวเราไปดูกันกับภายในนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมขุมพลังเครื่องยนต์นะครับเบนซิน4สูบเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo 2.0 ลิตร258แรงม้า400นิวตันเมตร0ถึง100ที่ 6.2 วินาทีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมง